เดี๋ยวจะพาไปว้าวกันต่อนะคะพี่เอขากับแสงสีเสียงนะคะแสงสีในสวนสวยแสงสีในสวนสวยโอเคที่อุทยานหลวง <laughs> ราชพฤกษ์ค่ะ<อ>เขาบอกว่าแสงสีแสงสวยเนี่ย สวยมากเลยนะคะที่นี่นี่แสงไฟหลากหลายสีสันแบบนี้นะคะ,ะที่ประดับประดาบริเวณลานด้านหน้าหอคำหลวงรวมทั้งต้นไม้ที่ถูกแต่งเติมสีสันดวงไฟแบบนี้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์สว่างสวยส่องประกาย,ร,ายระยิบระยับขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปโดยที่มีฉากหลังก็คือหอคำหลวงที่ถูกย้อมแสงจนกลายเป็นสีทองอารามสวยงามแบบนี้เลยค่ะ นะและชาวเชียงใหม่เนี่ยรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับจำนวนมากทยอยกันเดินทางมาชมความสวยสดงดงามของแสงไฟยามค่าคืนแบบนี้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเนาะมันมีความสุขจริงๆนะแล้วเราก็โหยหากันจริงๆเลยอะ่ะปีนี้คึกคักจริงๆนะชื่นใจจริงๆเลยครับเนี่ยไปกันห็นปะ่ะครอบครัวคึกคัก<ป>มากเลยนะคะ,น,ะ,คะนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยจับจองที่นั่งกันแล้วนะคะเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบนขันโตกพร้อมกับชมการแสดงศิลปะวัฒน ธรรมแล้วก็การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงามของช่างฟ้อนสาวชาวล้านนานรวมทั้งเดินชมแสงสีที่ตกแต่งอย่างสวยงามตะการตาอีกด้วยแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจกันนะคะ,ะอยากชมความสวยงามแบบนี้ไปได้เลยนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะวันที่สองมกราคมนะคะที่<ห>อุทยานหลวงราชพฤกษ์นั่นเองค่ะต้องร<ม>ีบไ,ไ,ไปนะนะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบอกไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไป เหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเก็บภาพบ,บรรยากาศวกความสุขแบบนี้เก็บเอาไว้นะค,ะครับปีหนึ่งใครไปก็ถ่ายรูปมาฝากเราบ้างนะคะเสียดายเนาะเราไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าพ่อๆ่แม่แม่ไป เขียนมาบอกกันก็ได้นะคะใ,<ช>ในเพจปากทองของเรานะคะใช่แล้วครับอย่างที่บอกวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วก็ยอดจองของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเริ่มจะเต็มแล้วนะก็เหมือนกับที่นี่เลยค่ะโฮมสเตย์บ้านมุงเขาบอกว่ายอดจองช่วงปีใหม่แบบนี้เต็มยาวไปเลยจ้าดีดใจมาก,กามากเลยชื่นใจจังเลยใช่เลยค่ะคุณพ่อขาที่บ้านมุงนะฮะตำบลบ้านมุงอำเภอเนอรมปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับกาลังได้รับความสนอกสนใจจากนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะลูกค่ะ ลูกสีน้องแป้งน้องแป้งสางพี่เอนะค่ะพี่เอค่ะนะอากาศมันเย็นอากาศมันนมันหนาวเย็นไงแล้วก็วิวก็สวยๆนะครับค่ะด้วยเทือกเขาหินปูนเรียงรายแบบสลับซับซ้อนกันเหมือนกุ้ยหลินเมืองไทยก็ว่าได้นะครับะ ตัวบรรดาร้านกาแฟาร้านอาหารก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆสวยๆเงามงามเนี่ยมาดึงดูดนักท่องเที่ยวเธอต้องเข้ามาที่ร้านของฉันนะฉันมีตรงนี้นะนี่มีไอสไปเดอ,เอร์แมนด้วยนะครับ<ะ>ให้เช็คอินถ่ายรูปกันนะฮะทั้งแนวซูเปอร์ฮีโร่หอคอยสูงๆก็มีรวมทั้งสัตว์อย่างแพะน่ารักน่ารักครับแปะ อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนี่พักเขาว่าเขาจ้าฮักฮักฮักัแต่มาพักเขาไงอะไรอย่างนี้และที่พลาดไม่ได้ของเขานะคะก็คือทุ่งดอกไม้สวยงามมากๆเลยแบบนี้นะคะมีทั้งทุ่งดอกกระดาษทุ่งดอกทานตะวันที่มีฉากหลังเนี่ยเป็นขุนเขาหินปูนแบบนี้เลยนะคะคุณขวัญใจผิวงามเนี่ยเจ้าของที่พักเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวบ้านมุงดีขึ้นมากเลยหลังจากที่โควิดเริ่มคลี่คลาย โดยยอดจองห้องพักแล้วก็โฮมสเตย์ของเขาเนี่ยหลายแห่งนะเต็มยาวไปจนหลังปีใหม่เลยอะ่ะส่วนห้องพักของตนเองที่มีอยู่5ห้องก็เต็มยาวเช่นกันนะจ๊ะแต่ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปนะครับผมว่าปีนี้นะมันยังเย็นๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็น่าไปเที่ยวกันลองโทรไปสอบถามนะครับเดี๋ยวผมให้แอดมินปักหมุดเอาไว้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง